私は帰ってきた。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับวันที่4ของกิจกรรมจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นด่านที่มีชื่อว่ากระแสน้ำ Enchantry แห่งการทำลายล้างนะครับโดยในด่านนี้เนี่ยมอนสเตอร์หลักๆที่เราจะเจอก็ยังไม่พ้นกลุ่มกองโจรและสมบัติน้องเห็ดแล้วก็กลุ่มเอเลเมนต์นะครับซึ่งในชุดของด่านชุดนี้เนี่ยบอกเลยว่านอกจากฟาตุยที่เป็นตัวนี้ไปโรตัวนี้นะกับตรงส่วนของวอปเปอร์ฟาวเวอร์เนี่ยที่เหลือคือไม่มีท่าติดเลยนะสองตัวนี้เนี่ยมันจะมีการสร้างเกาะไฟนะครับถ้าเราตีเขาช้านะทีนี้ไปต่อที่ตรงส่วนของทีมเนี่ยตัวละครที่เขาให้มาทดลองใช้งวดนี้ก็จะเป็นพี่เนวิลเลตหรือก็คือท็อปทีดีพีเอสในปัจจุบันของฟอนเทนนะครับกับฝั่งของคาซึฮะซึ่งในชุดนี้เนี่ยผมลองเล่นไปหลายทีแล้วนะครับผลสรุปก็จบไปอยู่ที่เราเอาตรงส่วนของพี่เนวิลเลตเนี่ยใส่เป็นทีม1แล้วก็ใส่ตรงส่วนของซับดีพีเอสนอกสนามต่างๆนะเพื่อที่จะทำให้แพสซีฟฝั่งของเขาเนี่ยครับทำงานหากเราเนี่ยทำการทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับตรงส่วนของพวกน้ำทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นระเหยแช่แข็งสายไฟฟ้างอกเงยกระจายน้ำได้หมดนะครับพี่แกจะได้รับบัฟซึ่งยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมเราก็ซัดไปเต็มที่เลยนะไฟฟ้าน้ำแข็งแล้วก็หินนะครับผมใส่มา3อย่างเลยนะแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆมีตัวละครที่เป็นซับดีพีเอสนอกสนามเนี่ยแล้วดีกว่านี้ก็ใช้ได้นะโอเคไหมตรงส่วนของอีกอันนึงที่ผมใส่เข้าไปก็คือเป็นทีมที่มีน้ำทั้งคู่เลยนะครับเพื่อเอาไปใช้กับบัฟในวันนี้เนื่องจากมันเกี่ยวกับน้ำเป็นหลักก็คือฝั่งของทีมเนชั่นแนลแต่ว่าอันนี้นี่เราเล่นเป็นซูโคสนะครับไม่ได้เล่นเป็นคาซึฮะเนาะเพราะผมกลัวว่าตรงส่วนของพอยต์เนี่ยมันจะไม่พอส่วนอันสุดท้ายเนี่ยครับผมใช้เป็นฝั่งของเย่หลานคาซึฮะไนดะแล้วก็ฝั่งของตัวชิโนบุก็จะเป็นทีมไฮเปอร์บูมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าสลับกันได้นะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่โอเคไหมทีนี้ในเรื่องของโมดูลบัฟเนี่ยต้องคุยก่อนเลยว่ามันเน้นหนักไปที่ธาตุน้ำมากๆนะครับแล้วก็อวยพี่เนเวเลตด้วยแหละตรงส่วนของ1กับ3เนี่ย1จะเป็นการเพิ่มโบนัสความเสียหายน้ํา 60%ส่วน3เนี่ยครับจะเป็นกรณีหากเราทำการรักษาเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บความเสียหายการชาร์จโจมตีของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเลย 80% นะครับถือว่าเยอะมากส่วนอันที่2กับ4เนี่ยครับ2จะเป็นการเพิ่มความเสียหายไฟฟ้าส่วนอันที่4เนี่ยครับเป็นเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันแต่เป็นกรณีหากเราทำปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยจะทำให้เกิดการปล่อยคลื่นกระแทกนะครับซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยทำได้สูงสุด1ครั้งต่อ5วินาทีนะฮะก็เลือกมาได้เหมือนกันให้พี่นิวแต่ว่าผมมองว่าโอเค1กับ3เนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าพี่แกเน้นตรงส่วนของการชาร์จโจมตีเป็นหลักเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยด้วยความที่ผมใช้ตรงส่วนของชิโนบุเป็นซัพพอร์ตคนเดียวซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้แรงตรงส่วนของตัวชิโนบุเองมันจะไปแรงกับการที่ทำตรงส่วนของปฏิกิริยานะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้อันที่2นะแต่ก็เลือกเป็น1กับตรงส่วนของ4ให้เลยเพราะว่ายังมีตัวธาตุน้ำอยู่นะครับนี่นะทีนี้เราจะไปว่ากันเรื่องของการเซตติ้งก่อนนะครับเราคุยกันก่อนว่าจริงๆพี่เนวเลตเนี่ยต้องการเซตติ้งอยู่2อย่างหนึ่งก็คือเซตจากซับ DPS ใช่ไหมเราก็จากการวางวงไปนะครับตำแหน่งที่ผมวางเท่านั้นนะเท่านั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปมันจะยิงไม่โดนแต่ปุ๊บอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือเราเนี่ยจะต้องใช้ลูกแก้วน้ำเหล่านี้ซึ่งสร้างได้จากการกดอัลติเมทหรือสกิล E นะแต่สกิล E เนี่ยต้องซัดให้มันโดนด้วยนะครับดังนั้นกดเปล่าๆไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ที่เหลือเราก็กดชาร์จนะครับไอ้พวกลูกน้ำพวกนี้เนี่ยนอกจากจะฮิลพี่แกแล้วยังทำให้ตรงส่วนของการชาร์จเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับจริงๆมันจะมีระยะเวลาหน่วงในการชาร์จอยู่สักพักนึงแต่อันนี้ผมก็เอาให้ดูเลยนะครับแบบที่มันไม่หน่วงเนาะแล้วก็ชาร์จไปเต็มๆนี่ถ้าสมมติไม่มีนะครับแล้วบัฟหมดเราก็ถอยออกมาแบบนี้คอนเซปต์ในการเล่นมีแค่นี้เลยครับกับอีกเรื่องนึงอันนี้พลาดไม่ได้เลยตอนจังหวะที่ชาร์จตีอยู่พยายามกดสายนะครับเพื่อดาเมจมันมาเร็วขึ้นเนาะเนี่ยครับคือผมลองแล้วนะระหว่างกดสายกับกดไม่สายนะครับยิงแบบตรงๆเลยยิงตรงๆดาเมจมันมาช้ากว่านะฮะซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยเราต้องการทำเรื่องของเวลาการกดสายให้ผลต่างกันมากนะโอเคไหมแต่จริงไฟนอลเนี่ยครับดาเมจมันก็เท่ากันแหละถ้าพูดถึงแบบยิงชาร์จยิงค้างๆไว้นะแต่ว่าอันนี้มันมาเร็วกว่าไงเพราะว่ามันนับโดนได้แค่8ฮิตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะแล้วเราก็วนไปนะครับนี่เราถอยโพซิชันนิดหนึ่งตรงชุดท้ายๆเนี่ยที่เป็นพวกอีลีท
ตรงส่วนของหุ่นยนต์ฟอนเทนและพวกนี้เนี่ยครับเขาจะอยู่ที่เดิมและไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่เราก็ใช้ตรงส่วนของโพซิชันที่เราวางวงไว้ก่อนอันนี้เนาะเข้าไปเล่นโอเคจ่ายบัฟเหมือนเดิมนะครับนี่จุดที่ต้องระวังอีกอันนึงของพี่แกก็คือด้วยความที่พี่แกเนี่ยให้มาเป็น C0 นะครับมันจะมีปัญหาอยู่ข้อนึงก็คือเวลาจะชาร์จอยู่เนี่ยถ้าโดนหวดมาเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวเขาเองจะสตั๊กนะครับดังนั้นก็พยายามเอาตัวพวกตัวเกาะมาด้วยเนาะจะช่วยพี่แกได้เยอะเลยแหละมาไปต่อนะครับสังเกตนะคะแนนตอนนี้ผมเลย 7,000 มาแล้วนะครับจะขึ้น 9,000 แล้วด้วยซ้ํานะตอนเนี้ยก็จุดที่ผมทำได้มากสุดของพี่แกอยู่ที่ประมาณ 9,000 เศษเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะสำหรับการเอาพี่แกมาแบกส่วนชุด2เนี่ยจะแล้วแต่เพื่อนๆแล้วนะครับแต่ในเคสของผมเราก็เซตติ้งเหมือนเดิมเลยด้วยความที่มีเป็นซูโค้ดนะเราก็จับปลานี้ออกไปแบบนี้นะครับที่เหลือก็เบนเน็ตแต่ว่าใครใช้เบนเน็ตระวังนิดนึงนะจังหวะที่กดอัลติเมทเนี่ยครับมันจะมีช็อตที่น้องๆเขาแบบถอยนิดนึงนะเพราะเหตุตรงส่วนนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักน้อยนะครับเวลากระเด็นมันกระเด็นไกลพอสมควรนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้เหมือนกันเราแค่วางวงโอเคทีนี้สเต็ปของทีมโอซากูนะครับเหมือนเดิมเราก็จัดการรวบไปเลยเสร็จเนาะนี่จะยังไม่ใช่สกิลของซูโค้ดนะครับเดี๋ยวรอไปใช้กับตรงส่วนของตัวชุดหน้าอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเนาะเพราะว่าโมดูลมันรีมาพอดีเรายังอยู่ในจุดที่สามารถรวบได้ทั้ง2ชุดอยู่ทีนี้ตรงส่วนของชุดนี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นอีลิทแล้วที่ผมอยู่ปัจจุบันซึ่งมันจะมีวอปเปอร์ฟาเวอร์นะตรงนี้จะน่ารำคาญหน่อยนะครับเขามีความสามารถในการมุดดินแล้วก็ยิงไกลอยู่นะซึ่งถ้าสมมุติเราตีเขาไม่ทันอย่างนี้เนี่ยครับมันจะมีการสร้างเกาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถเอาน้ำล้างได้นะครับหรือจะเอาตรงส่วนของธาตุอื่นอย่างธาตุลมล้างก็ไม่ผิดทำได้เหมือนกันนะครับทำได้สเต็ปเดิมตรงส่วนของชุดอีลีทเนี่ยก็จะเกิดอยู่แค่ที่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็วนเวียนกับตรงชุดนี้ไปถ้าใครเล่นเป็นซูโค้ดเนี่ยหรือแม้แต่คาซึฮะเองนะครับเราก็อยู่ตรงนี้ได้ยาวๆเลยโอเคมาอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับพอพี่นิวเนี่ยเขาทำคะแนนให้เราได้เยอะๆแล้วเสร็จปุ๊บที่เหลือเนี่ยครับเราก็จะเล่นสบายมากขึ้นนะโอเคทีนี้เราวนสเต็ปเดิมมาเอาเท่าที่ได้นะครับ 6,000 ก็ถือว่าไม่แย่แล้วนะเพราะว่าขาดอยู่ประมาณ 5,000 เศษนะครับ 5,000 เศษถือว่าไม่เยอะแล้วก็ตรงชุดสุดท้ายผมเล่นเป็นทีมไฮเปอร์บูมเหมือนเดิมผมก็จะเล่นสเต็ปเป็นอันนี้นะครับจบที่ฝั่งของคาซึฮะโผล่ไปวิ่งไปแล้วก็รวบเลยนะตรงชุดนี้มันจะมีมอนเตอร์ซึ่งถอยเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับกองโจรและสมบัติแหละวิธีการเล่นของเราก็คือเราจะต้องพยายามเล็งไปที่คนที่ถือหน้าไม้นะครับเล็งคนนี้ก่อนนะเพราะเขาจะวิ่งถอยอย่างแน่นอนโอเคไหมที่เหลือก็สเต็ปเดิมๆนะครับวนๆเวียนๆไปหลักๆคือพยายามเก็บแต้มจากด่าน1ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าพี่นิวเวเลตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในท็อป DPS ซึ่งโหดมากๆเลยนะครับช่วยเราได้เยอะโอเคที่เหลือก็วนเวียนนะครับมาโอเคอันนี้ต้องจับรวบนิดนึงนะครับแล้วก็ชุดใหม่มาแล้วตรงชุดนี้ก็จะเริ่มเป็นตรงส่วนของอีดีและเราก็สเต็ปเดิมวนๆเวียนๆไปนะครับวนๆเวียนๆไปดูดมานี่โอเคเดี๋ยวเรา 2,000 นะครับทันอยู่ทันอยู่วิโดนแช่ไปสเต็ปหนึ่งอ
อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมต้องระวังนิดนึงแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับไปกดโมดูลประมาณนี้นะครับนี่เราก็แต้มครบแล้วนี่เลยได้เกิน2หมุดแต้มแล้วนะครับทีนี้ตรงส่วนของของรางวัลเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยอยู่ที่80ประโมจิมนะครับโดยที่เก็บที่ 2,000 20,000 คือได้ครบทั้งหมด 2,000 คือเก็บแค่เพชรนะฮะหลักๆเนี่ยของด่านพวกนี้อย่างที่บอกไปก็คือเราเน้นตรงส่วนของการเก็บแต้มจากพี่เนวเลตก่อนนะจริงๆอาจจะสลับเอาตรงส่วนของพี่นิวเนี่ยเอามาเล่นด่าน2ด่าน3ได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะตรงส่วนของตัวฟาตุยเอเจนต์ตัวนี้กับวอปเปอร์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างเกาะไฟก็อย่าลืมเอาตัวมาล้างด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ